ราะว่าทางฝ่ายของแคนนอนประเทศไทยตอนนี้ค่ะได้เปิดให้บริการใหม่นะสามารถที่จะเช่าไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนส์ก็ได้หรือว่าอุปกรณ์เสริมคือเช่าได้ครบครันเลยนะคะราคาเริ่มต้นเนี่ย200 บาทเท่านั้นเองเช่าจากศูนย์เป็นทางการครั้งแรกด้วยนะคะก็หวังจะไปตอบโจทย์กลุ่มคนที่ต้องการจะเช่าเพื่อมาใช้ทั้งการท่องเที่ยวหรือว่าใช้เพื่อถ่ายงานเป็นการชั่วคราวด้วยค่ะแคนนอนประเทศไทยเอาใจผู้ที่สนใจการถ่ายภาพแล้วก็ช่างภาพมืออาชีพนะคะด้วยบริการให้เช่ากล้องเลนส์และอุปกรณ์เสริมรองรับตั้งแต่การออกทริปท่องเที่ยวไปจนถึงถ่ายงานเฉพาะกิจเลยโดยไม่ต้องจ่ายเงินก้อนไปซื้อกล้องเลนส์ในราคาเต็มนะคะเรื่องนี้คุณเชิดชัยโชคมนคลเสถียรผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายของบริษัทแคนนอนมาร์เก็ตติ้งไทยแลนด์จำกัดบอกว่าแคนนอนให้ความสำคัญกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้ามาโดยตลอดค่ะซึ่งบริการนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริการนะคะที่ลูกค้าฟีดแบ็กมาโดยตลอดประกอบกับแคนนอนก็เล็งเห็นว่าตลาดบริการให้เช่ากล้องเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจเพราะว่านอกจากรายได้ค่าเช่าแล้วก็ยังสามารถขยายกลุ่มลูกค้าที่ต้องการจะทดลองใช้สินค้าได้ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่พร้อมจะลงทุนซื้ออุปกรณ์ถ่ายภาพที่ราคาค่อนข้างสูงก็เป็นโอกาสนี้ทดลองใช้ก่อนเมื่อประทับใจคุณภาพแล้วก็อาจจะตัดสินใจซื้อได้ง่ายค่ะแม้ปัจจุบันการบริการให้เช่ากล้องมันมีอยู่แล้วนะคะแต่ว่าจะให้บริการผ่านสตูดิโอถ่ายภาพและบริษัทให้เช่ากล้องต่างๆแต่จุดเด่นของ Canon ครั้งนี้คือบอกว่าเขามีความหลากหลายของสินค้าในแต่ละเซกเมนต์เช่นกล้องถ่ายภาพยนตร์กล้องมิลลิเลสนะกล้อง DSLR เลนส์ RF แล้วก็เลนส์ EF และอุปกรณ์เสริมต่างๆที่มากกว่าในสตูดิโอหรือว่าบริษัทที่ให้เช่ากล้องรวมไปถึงสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยละเอียดได้ด้วยนะคะมาดูกันหน่อยเล็กๆน้อยๆว่าเอ้าให้เช่าเนี่ยเราคงราคามันอยู่ที่เท่าไหร่นะเขาบอกว่าถ้าเป็นกล้องเนี่ยเริ่มต้น300-2,500ขึ้นอยู่กับรุ่นเนาะเลนส์ก็เริ่มต้น200 บาทขึ้นอยู่กับรุ่นเช่นเดียวกันรวมไปถึงอุปกรณ์เสริมเริ่มต้นที่วันละ200ขึ้นอยู่กับชนิดนะคะอย่างไรก็ตามผู้เช่าต้องวางมัดจำนะเป็นเงินสดจำนวน50%ของราคาสินค้าที่เลือกรับโดยจะได้รับเงินค่ามัดจำคืนทั้งหมดค่ะเมื่อตรวจสอบพบว่าสินค้าที่เช่าไม่ได้รับความเสียหายแต่อย่างใดอันนี้จะต้องจองก่อนนะคือเหมือนกับใครจะแบบ walk in เข้าไปไม่ได้อันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโอกาสทางธุรกิจที่ Canon เขามาจับธุรกิจการเช่ากล้องเลนส์น่าสนใจมากนะเพราะว่าก่อนหน้านี้มีตัวเลขออกมาว่าเออภาพรวมของตลาดกล้องเนี่ยมันอาจจะหดตัวหรือไม่ได้เติบโตหวือหวาแล้วเลยออกบริการใหม่ออกมานะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการการตลาดเงินล้านค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งกดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดการรับชมทุกรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ